1กันยานะครับวันนี้รถด่วนพิเศษอิสลามประเภทนี้จะเลิกแจกข้าวแล้วนะครับแล้วก็ลดราคาให้80บาทแทนบริษัทซื้อต่อขึ้นเลยนะครับที่นี่สถานีบ้านโป่งและบริษัทที่มีความประสงค์จะซื้อลงที่สนามบินบ้านโป่งซื้อตั๋ววันนี้นะครับยังเสีย350บาทอยู่แต่ละมันว่างอันตรายขนาดขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถที่นี่เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลล์นั่งปรับอากาศถ้าซื้อวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเหลือ267บาทวันนี้ยังเสียเต็มนะครับเพราะว่านับวันที่ขบวนรถออกต้นทางเป็นหลักนะครับถือว่าเที่ยวนี้ออกต้นทาง31สิงหาคมนะครับก็เลยยังนับว่ายังไม่ใช่วันสุดท้ายแต่อย่างขบวน43นะครับก็จะเสียราคาถูกลงแล้วก็ไม่แจกข้าว